ในชีตต่อมาค่ะจะเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปค่ะเริ่มต้นด้วยทบทวนสูตรฟอร์มูลาของเรานะคะตั้งแต่เบสิกนะคะไปเลยเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะสร้างสูตรคำนวณคอสนะคะในคอลัมน์ E ของเรานะคะตั้งแต่เซลล์ E3 ถึง E18 เลยนะคะโดยเขาบอกว่าคอสคิดจาก 30% ของซาลารีค่ะแล้วก็เท่ากับค่ะ D3 ถูกไหมคะคูณ30ง่ายๆเลยค่ะ30หาร100ค่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ30ส่วน100ค่ะเขาบอกว่าเอาหมดเลยค่ะก็เรียนรู้วิธีการลากออโต้มาแล้วบวกสีดำค่ะแล้วก็ลากปล่อยค่ะต้องคำนวณเองนะคะลากออโต้เลยค่ะต่อมาค่ะข้อ2สร้างสูตรคำนวณก๊อสมาร์จิ้งเอาเซลล์ลบคอสค่ะก็คือเอาซาลารีเองนั่นเองนะคะซาลารีลบคอสค่ะกลับค่ะนี่นะคะลบค่ะที่เหลือส่วนเหมือนกันหมดเลยแล้วออโต้ค่ะปล่อยค่ะโอเคต่อมาค่ะหาภาษีโดยใช้อัตรา 15% ในช่องเซลล์ H2 คูณกับกอสมาร์จินค่ะเท่ากับค่ะกอสมาร์จินค่ะ 15% ค่ะคูณกับอะไรนะคะทั้งง่ายๆเลยนะคะก็เป็น15หาร100ค่ะลากค่ะเสร็จค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะหากเงินเดือนมากกว่า 50,000 ให้แสดงข้อความในช่องสรุปจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะก็คืออันนี้ค่ะในช่องคอลัมน์ฮิตเนี่ยแหละค่ะจ่าย 5% หากมากกว่า 50,000 ให้แสดงคำว่าจ่าย 5% แต่ถ้าไม่ใช่นะคะดูเงินเดือนนะคะถ้าเงินเดือนมากกว่า 50,000 ให้พิมพ์ตรงนี้ว่าจ่าย 5% แต่ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์ตรงนี้ว่าจ่าย750เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ if ค่ะ if วงเล็บเปิดนะคะเงินเดือนเราก็คือ salary ใช่ไหมคะก็คือ D3 ค่ะมากกว่า 50,000 ที่มีเท่ากับนะคะเขาไม่ได้สั่งค่ะมากกว่า 50,000 ค่ะถ้าเป็นจริงให้จ่าย 5% ค่ะพิมพ์คำว่าจ่าย 5% ค่ะ 5% ปิดวงเล็บปิดฟันหนูค่ะแต่ถ้าเป็นเทสคอมมาค่ะถ้าเป็นเทสอื่นๆพิมพ์คำว่าจ่ายแค่ให้มันโชว์ข้อความนี้นะคะก็ปิดฟันหนูก่อนแล้วก็ปิดเงินค่ะอันนี้เป็นอีฟเงื่อนไขเดียวนะคะโดยอิงเงื่อนไข 50,000 บาทค่ะเรียบร้อยค่ะที่เหลือค่ะลากออโต้เป็นการแสดงข้อความนะคะที่เราต้องการนั่นเองค่ะจ่าย750 D3 มากกว่า 50,000 มากไหมคะมันก็มากเนาะมากไหมคะน่าจะเป็น 500,000 มากกว่าค่ะเดี๋ยวเอาขอแก้เป็น 500,000 นะคะน่าจะเป็น 500,000 ค่ะไม่ใช่ 50,000 นะคะโอเคขอแก้โจทย์ตรงนี้เป็น 500,000 ค่ะนี่นะคะขอแก้โจทย์ตรงนี้เป็น 500,000 ค่ะมากกว่า 500,000 ค่ะได้แสดงข้อความเท่านี้โอเคถูกต้องค่ะใช่ไหมจ่ายจ่ายจ่ายโอเคถูกต้องค่ะขอแก้เพิ่มสูตรตัวหนึ่งนะคะจาก 50,000 เป็น 500,000 ค่ะต่อไปค่ะใส่เส้นขอบให้กับช่องเซลล์ในตารางข้อมูลทั้งหมดใส่เส้นขอบเรียนมาแล้วค่ะในตารางใส่เส้นขอบค่ะคุมให้หมดนะคะคุมให้หมดยังไม่หมดคุมใหม่ค่ะคุมค่ะแล้วก็ไปที่เส้น border นะคะเอา border ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าขอทศนิยม2ตำแหน่งและขั้นด้วยคอมม่าด้วยตามหลักของตัวเลขค่ะถ้าเราต้องการกั้นคอมม่าเราก็กดตรงนี้เลยค่ะคอมม่าสไตล์นะคะทศนิยมบวกลบตรงนี้นะคะนี่คือบวกลบทศนิยมนะคะ2ตำแหน่งค่ะถ้าเป็นตัวชาร์ปนั่นคือช่องมันเล็กนะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะทศนิยม2ตำแหน่งโอเคค่ะเรียบร้อย
ต่อไปรวมเงินเดือนทั้งหมดที่คอลัมน์ดีค่ะอันนี้ก็จะทบทวนสูตรนะคะแบ่งเป็นของนี้เท่ากับซ้ำหาเงินเดือนทั้งหมดรวมเลยค่ะปิดวงเล็บค่ะเงินเดือนมากที่สุดเท่ากับแม็กค่ะแม็กอะไรคะเงินเดือนใช่ไหมคะก็ลากเลยค่ะวงเล็บค่ะน้อยสุดค่ะเท่ากับมินค่ะอันนี้เดี๋ยวไปฝึกเพิ่มเองนะคะเดี๋ยวอาจจะคุมอย่างรวดเร็วค่ะเพราะเรารู้ว่ามันต้องทำยังไงนะคะเงินเดือนสุทธิเฉลี่ยค่ะเงินเดือนสุทธิเฉลี่ยอันนี้ไม่ใช่ average อย่างเดียวแล้วนะคะก็จะ advance ขึ้นมานิดนึงเงินเดือนสุทธิเฉลี่ยของตำแหน่งนี้บอกแล้วถ้ามีห้อยตำแหน่งแผนกจะต้องมี if ต่อท้ายเฉลี่ยก็คือ average ใช่ไหมคะเอากลับค่ะกับ average ifEvaluate if ตามด้วยช่วง range ค่ะ range หาอะไรนะคะหาตำแหน่งหาพีเรียดอ๋อหาพีเรียดนะคะพีเรียดก็คือตรงนี้ค่ะช่วงข้อมูลอยู่ตรงนี้เลยก็คือ B3 ถึง B18 ค่ะในช่วงพีเรียดนี้หาอะไรเขาบอกให้หา summer ค่ะแล้วก็หาคำนี้ค่ะอย่าพิมพ์ๆนะคะถ้าหาเจอแล้วเอาตัวเลขอะไรมาเอาตัวเลขเงินเดือนเอาตัวเลขเงินเดือนสุทธิอันนี้นะคะขอเป็นดีด็อกนะคะชื่อค่ะได้แล้วค่ะโอเคต่อมาร่วมเงินค่าธรรมเนียมของรีเจียนที่เป็น NE ใช่ไหมคะรวมก็คือซัมค่ะแต่เขามีเงื่อนไขต่อท้ายค่ะเฉพาะ region NE เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นซัม if ใช่ไหมคะแล้วก็ region อยู่ไหนมีทั้งหมดหาอะไรข้อมูลที่คอลัมน์ C ทั้งหมดแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการก็คือ NE ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็คืออันเนี้ยป่ะค่าอะไรดีนะค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมออคิดว่าต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเลยนะคะรวมเงินน่าจะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมภาษีนะคะเดี๋ยวก่อนขอเป็นภาษีนะคะจะเป็นขอเป็นภาษีนะคะจะได้เข้าใจได้ไม่เพี้ยนค่าภาษีค่ะเป็นตรงนี้นะคะแก้นะคะแล้วก็นับจำนวนรายการทั้งหมดก็คือเช็คเขาค่ะใช้เขาธรรมดาเลยเขาธรรมดาก่อนนับอะไรดีคะนับอะไรดีนับข้อมูลที่เป็นตัวเลขค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเลขช่องที่เป็นตัวเลขได้ทั้งหมด16รายการจริงไหมจริงค่ะเพราะว่านี้หัวไม่นับอยู่แล้วมีทั้งหมด16รายการถูกต้องค่ะโอเคค่ะต่อไปทบทวน if ค่ะทบทวน if เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำเงื่อนไข if นะคะโดยค่าที่มากกว่า50ต้องใช้คำว่าถ้าค่ามากกว่า50นี่นะคะ C2 มากกว่า50ให้เอาค่านั้นคูณกับ 3% คือ return ค่านั้นนะคะของ unit price แต่ถ้าไม่ใช่ให้คูณ 1% พอโอเคอันนี้มันจะคำนวณใช่ให้พิมพ์ข้อความแล้วนะคะไปที่ if ค่ะ range ข้อมูลก็คือตรงนี้ unit priceใช่ไหมแล้วก็วิ่งกลับมา if c ของเราก็จะต้องเป็น c 2สิใช่ไหมคะ c 2มากกว่า50ถ้าเป็นจริงคอมมาให้เอา c 2คูณกับ
ดูเฉลยนะคะเฉลยตรงนี้นะคะนี่นะคะคูณกับ3หาร100หรือใครจะ 0.03 ก็ได้เพราะ3หาร100ได้ 0.03 ถูกไหมคะโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ที่คูณ1พอก็ซีสองอะค่ะคูณกับ1หาร100ถูกไหมคะได้ 1.74 นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะข้อที่10ค่ะเดี๋ยวทบทวน VLOOKUP นิดหนึ่งนะคะ VLOOKUP ที่เราเคยเรียนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันมีแค่นี้ทำไงเขาบอกว่าให้เราทำ VLOOKUP โดยพิมพ์ที่ C10 ตรงนี้ค่ะหา description ของ account ค่ะ account จะมี herb กับ tree ซึ่งตารางของ herb tree ต่างๆเนี่ยจะเป็น account ตารางตรงนี้ตามตารางคะแนนได้ไหมคะคะแนนแนวตั้งคะแนนแนวนอนซึ่งอันนี้คะแนนเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งก็เลยใช้ VLOOK ไม่ใช่ได้ใช้ HLOOK นะคะถ้าเราดู herb เนี่ย description ของ herb ก็จะต้องเป็น description ชื่อมานาถูกไหมคะถ้าเป็น tree description ของ tree ก็คือเป็น green ถูกต้องเนาะเราจะทำยังไงที่ช่องตรงนี้จะโชว์คำว่ามานาเราดูด้วยตาเปล่าถูกแล้วแหละว่ามันต้องโชว์มานาแน่ๆแต่เราจะใช้สูตรยังไงนะคะเขาบอกให้ใช้ VLOOKUP ค่ะก็มีแปลภาษาอังกฤษมาให้ประมาณนี้นะคะว่าเขาสั่งแบบนี้ค่ะ VLOOKUP ค่ะเอาอะไรไปวิ่งคะเอาช่อง B10 ไปวิ่งค่ะเพื่อไปเทียบเฮิร์บนะคะคอมมาค่ะ B10 เอาไปเทียบในช่องนี้ช่องตารางทั้งหมดนี้ก็คือตรงนี้นะคะนะคะโอเคไหมไม่เอาหัวนะคะไม่เอาหัวนะคะจากนั้นค่ะคอมม่าค่ะแล้วถ้าไปวนวิ่งแล้วอยากได้อะไรช่องอะไรอันนี้คือช่อง1นี่คือช่อง2เราอยากได้ช่อง2แล้วก็คอมม่า2ค่ะเพราะช่อง2คือ description ช่อง1คือ account เรานับเป็นช่อง1ช่อง2ก็เลยคอมม่า2ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคอมม่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราใส่คำว่า true นั่นหมายความว่าถ้าหาเจอตรงไปเป๊ะมันจะเอาค่ามาให้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ตรงมันจะโชว์ error มาให้นั่นคือหาไม่เจอนั่นเองนะคะเราก็เลยโอเคเอาแมทที่เป็นจริงค่ะได้แล้วนะคะโชว์มานาจริงๆด้วยโอเคอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงในการทำงานได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่11ค่ะในเราทบทวนในส่วนของเข้า ifจำ if evident if อีกนิดนึงเพราะข้อสอบเนี่ยต้องทำด้วยตนเองนะคะในข้อสอบไปภาคเขาบอกว่าให้ใช้ call if ค่ะที่ J4 ตรงนี้วางคำตอบไว้โดยเขาบอกว่าให้นับนะคะในส่วนของ Anton มีทั้งหมดกี่ที่นะคะแล้วก็เท่ากับค่ะ call if B2 customer เราเนี่ยค่ะ B2 จนถึงไม่น่าจะไหวนะคะขอพิมพ์เองแล้วค่ะ B2 จนถึง B278 ค่ะแล้วก็ถ้าเจอแล้วให้นับอะไรนะคะ ANTON หนูให้เรียบร้อยตัวเล็กตัวใหญ่พิมพ์ให้เหมือนนะคะมีทั้งหมด6ที่ค่ะ6คนตำแหน่งนะคะโอเคต่อไปค่ะเปลี่ยนเป็น sum if บ้างค่ะเขาบอกให้ sum if ที่ J เนี้ยค่ะ75โดย sum ifหาผลรวมของลูกค้าที่เป็นควอเตอร์1เฉพาะลูกค้าที่ชื่อเบิร์กใครไม่ได้ชื่อเบิร์กไม่ต้องเอาผลมารวมถูกไหมคะมันจะซ้ำเฉยๆไม่ได้ค่ะมันมีเงื่อนไขก็คือเอาคนนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็เท่ากับตรงนี้นะคะเอาเฉพาะ QTR 1เท่ากับ sum if เปิดวงเล็บค่ะ B2 ค่ะพิมพ์เองไปเลยนะคะโคลอน B28 ค่ะหาใครหาคนนี้ฟันหนูค่ะ BERGS ปิดเล็บปิดฟันหนูค่ะแล้วก็ถ้าเจอเอาเลข QTR 1อยู่ไหน QTR 1คือ C2 ค่ะร่อน4278ค่ะเรียบร้อยค่ะ685.2ค่ะต่อไปอันนี้อะไรsum if
C 2 J 24 sum if average if อันนี้ออกเข้าใจว่าน่าจะเป็น average if นะคะ average if ค่ะขอแก้เป็น average if นะคะพูดไปแก้ไปเลยนะไม่ต้องอ่านไปก็คือเขาอยากให้เราเปลี่ยนสูตรเฉยๆนะคะก็ไม่น่าจะAverage if ค่ะนะคะขอแก้เลยนะคะแก้ไปพร้อมกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องอ่านใหม่นะคะอันนี้โจทย์เขาต้องการเปลี่ยนเป็น Average if แน่นอนค่ะเพราะว่าข้อมูลมันเป็น sum if ไปแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็น Average if แทนนะคะโอเคก็จะเป็น Average if แทนเท่ากับ a v e r a g e average if พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะ b 2หาอะไรนะคะ b 2 7 8หาคนนี้ b e r g s b e r g s ค่ะถ้าหาเจอแล้วเขาช่องอะไรมาคิดเรียนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือ C2 colon C2 78เป็นเล็บค่ะ 82.275 โอเคค่ะแล้วก็ไปข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อที่12ค่ะก็จะเป็นข้อของทบทวน pivot นะคะ pivot ข้อนี้เขาอยากให้เราใช้ pivot table ค่ะคลิกที่ช่องที่มีข้อมูล1ช่องไปที่ insert ค่ะเลือก pivot table ค่ะจากนั้นนะคะสร้างขึ้นมาเราจะได้ชีทมาตรงนี้ก็จะเป็นทวน pivot นะคะก็จะเป็นทวน pivot จากนั้นเนี่ยเราดูว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างสร้าง pivot table column เขาบอกว่า column เดี๋ยวออขอก๊อปมานะคะเพราะว่าได้ไม่ต้องสวิตไปสวิตมาค่ะออกมาตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เอา column โดยใช้ product ใส่ลงไป column คือ product อันนี้ดีมากเลยคือเขาจัดการให้เรานะคะตรงว่าอะไรใส่ตรงไหนนะคะจะยาวมากเลยไปถึงไหนเนาะนะคะถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตรงไหนอีกคะโลไปที่คัสโตเมอร์ค่ะมาเป็นโล value ก็คือ QTR 1ค่ะ QTR 1ก็คือ value ก็คือตรงนี้นะคะเสร็จค่ะเราใช้ product โอเคนี่คือข้อมูลที่เขาต้องการนะคะจากนั้นค่ะเขาบอกว่าให้เราทำการ insert slider ค่ะ insert slider นะคะสไลเซอร์นะคะสไลเซอร์ค่ะเอาเฉพาะ product กับ customer ค่ะเล่าออกมานะคะรีเนมเวิร์กชีทเป็น pivot data โอเคData นะคะแล้วก็ output data data insert pivot chart in follow เขาบอกว่าตรงนี้แหละให้ทำ chart ขึ้นมา
คงั้นเราก็ทำชีทเดิมค่ะทำชีทเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ analyze แล้วก็เลือก pivot chart ขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้กราฟซ้อนขึ้นมาซึ่งเราจะเอากราฟไปขยับไว้ตรงไหนก็ได้นะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะไปไว้ข้างๆก็ได้ค่ะจะได้ไม่ปนกับข้อมูลก็ได้นะคะแต่บางข้อมูลนี้มันเยอะนิดนึงนะคะข้อมูลมันเยอะนิดนึงจากนั้นค่อยทำอะไรต่อ insert cluster column เขาบอกให้ใช้ cluster column นะคะขอใหม่ค่ะ analyze pivot chart column cluster column คืออันไหนอ๋อก็คืออันแรกนั่นแหละถูกแล้วนะคะก็คืออันนี้นะคะถูกแล้วนะคะจากนั้นค่ะเขาบอกเราว่าให้ใช้สไตล์5 filter product เฉพาะ analysis syrup ค่ะก็ไปที่สไตล์5น่าจะเป็นอันนี้นะแล้วก็โชว์เฉพาะสายอนาซิสไซรัปอนาซิสไซรัปเรามาติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะใช้การกรองแบบนี้เลยโอเคก็จะมีแค่นี้จบแล้วค่ะสำหรับการทบทวนนะคะในส่วนของสิ่งที่จะต้องสอนทั้งหมดนะคะขอให้โชคดีค่ะ